เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแจ็คกี้สเต็ปแตกเช่นเคยนะครับสเต็ปดีสเต็ปเด็ดครับต้องที่นี่สเต็ปแตกเท่านั้นนะครับก็วันนี้ครับเป็นบทวิเคราะห์บอลครับประจำวันที่21พฤษภาคมพ.ศ.2565นั่นเองนะครับคู่แรกครับเป็นทางฟิออเรนติน่าครับที่เจอกับทางด้านยูเวนตุสในเวลา 1:15 ในศึกกัลโชซิเลอานั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านฟิออเรนติน่าครับ5นัดหลังสุดครับชนะไปเพียงนัดเดียวครับและแพ้ไปถึง4นัดนะครับส่วนทางด้านยูเวนตุสเองครับ5นัดหลังสุดครับแพ้ไปเพียงนัดเดียวนะครับเสมอไป2และชนะไป2นะครับจากสถิติที่เจอกันครับใน5นัดหลังสุดเนี่ยยูเวนตุสครับเอาชนะไปได้ถึง3นัดครับแล้วก็เสมอไป1นัดและฟิออเรนติน่าเอาชนะไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นวันนี้ราคาเปิดมาให้ทางยูเวนตุสครับเป็นฝ่ายต่อเพียงครึ่งลูกเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่าอยู่ทั้งฝั่งยูเวนตุสเนี่ยยังไงก็มีลุ้นมากกว่าอย่างแน่นอนในคู่นี้นะครับแต่ว่าสกอร์อาจจะไม่สูงนะครับเพราะว่ายูเวนตุสเองก็การันตีไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับตอนนี้ครับก็ถ้าใครจะเล่นก็สกอร์ต่ำไปนะครับในวันนี้ครับสกอร์ที่ผมคาดคู่นี้ครับยูเวนตุสครับชนะ 1-0 ครับส่วนในคู่ที่2นะครับเป็นทางลาซิโอครับเจอกับทางด้านเวโรนาครับในเวลา 1:45 นาทีของวันนี้ครับเดี๋ยวเราดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านลาซิโอครับชนะไป2เสมอไป2และแพ้ไป1ครับส่วนทางเวโรนาเองครับชนะไป2เสมอไป1และแพ้ไป2ครับจากสถิติที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางเวโรนานะครับทำให้ดีกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับแต่5นัดหลังสุดครับแบ่งไปชนะคนละ2แล้วก็เสมอกันไป1นัดนะครับใน5นัดหลังสุดที่เจอกันมาครับวันนี้นะครับเปิดมาให้ทางลาซิโอเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกเท่านั้นครับวันนี้อยู่ทางฝั่งลาซิโอเนี่ยยังไงก็มีลุ้นมากกว่าอย่างแน่นอนในคู่นี้ครับต่อไปที่ลาซิโอที่ครึ่งควบลูกครับส่วนในคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับเป็นทางอาตาลันต้าครับเจอกับทางด้านเอมโปรีครับในเวลา 1:45 นาทีของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านอาตาลันต้าครับสถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะไป2เสมอไป2และแพ้ไป1นะครับส่วนทางเอมโปรีครับแพ้ไปถึง3นัดครับเสมอไป1และชนะไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับซึ่งเป็นการชนะทางนาโปลีมาด้วยนะครับจากสถิติที่เจอกันนะครับอาตาลันต้าเอาชนะไปได้3นัดใน5นัดหลังสุดเอมโปรีเอาชนะไปได้1นัดและเสมอกันไป1นัดแต่ราคาวันนี้ครับเปิดมาให้อาตาลันต้าเป็นฝ่ายต่อถึง2ลูกครับราคานี้ดูเยอะเกินไปครับวันนี้อยู่ทางฝั่งเอมโปรียังไงก็มีลุ้นมากกว่าอย่างแน่นอนครับรองที่เอมโปรีไปที่2ลูกครับในคู่สุดท้ายครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอลของผมในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีนะครับสวัสดีครับ